การถามถึงสภาพอากาศในประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นเพียงแค่การทักทายกันเท่านั้นเองวันนี้ฝนจะตกกระปะคือคนอังกฤษเนี่ยเจอคนจีนเนี่ยนะครับถามว่าเฮ้ยเธอจะไปไหนอ่ะที่ไหนเพราะว่าเรามากินข้าวหรือยังเฮ้ยอะไรอ่ะฉันไม่อยากรู้เรื่องอะไรของฉันนะนี่ไม่ใช่ของฉันนะว่าฉันกินข้าวหรือยังเขาไม่ได้ต้องการคำตอบหรอกเอาเยี่ยนใช้บ่อยนะฮะโอ้โหวันนี้งานหนักจังเลยอ่ะเยี่ยนรถติดจังเลยอ่ะเยี่ยนจีนเป็นสังคมที่อยู่ดีกินดีตามนโยบายของท่านสีจิ้นผิงคำว่าเก่าแปลว่าสูงคือเพิ่มความสูงยกระดับขึ้นมายกระดับภาษาของคุณถ้าคุณอยากจะพัฒนาระดับภาษาของคุณคุณก็ต้องดูรายการจีนจำเป็นบายครูพี่ป๊อปรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์各位亲爱的观众朋友们，大家好！欢迎各位收看《金正白鲁》是电视台节目主播周老师。สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นนะครับรายการสอนภาษาจีนพูดคุยง่ายๆสบายๆทั้งเรื่องศิลปะวัฒนธรรมภาษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจีนนะฮะเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับเทปนี้เป็นเทปที่ต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะฮะที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีชาวอังกฤษคนหนึ่งเนี่ยนะเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากมายเลยนะครับในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะรู้จักกันได้ดีแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกเนี่ยมันก็เป็นยังไง globalization เข้าถึงกันง่ายมากขึ้นนะคนจีนก็ไปอยู่ที่เมืองฝรั่งเยอะนะครับฝรั่งก็มาอยู่ที่เมืองจีนแยะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยครับที่เราผมพูดถึงเรื่องของการทักทายนะที่ภาษาจีนเราใช้คำว่าตาเจ้านะตาเจ้านะนี่为什么不跟我打个招呼呢ทำไมเธอถึงไม่ทักทายฉันนะ我要ฉันอยาก我要跟他打个招呼นะฉันอยากจะทักทายเขาสักหน่อยนี่ก็ใช้คำว่าตาเจ้าหูนะครับซึ่งตาเจ้าหูของแต่ละชนชาตินั้นไม่เหมือนกันนะครับฝรั่งคนนี้นะครับบอกว่า sometimes Chinese people ask why British people talk about the weather so often คืออะไรคนจีนเนี่ยมักจะถามคนอังกฤษเนี่ยนะฮะบ่อยมากเลยว่าทำไมอ่ะ为什么นะครับ有时候中国人会问为什么英国人经常讨论天气นะเทียนชี่ก็คือสภาพอากาศเทียนคือฟ้าชี่คืออารมณ์นะฮะฟ้าก็มีอารมณ์นะครับฟ้าใสก็สวยใช่ไหมสดใสอารมณ์สดใสเห็นไหมฟ้ามืดครึ้มฟ้าร้องไห้คนจีนเขาเลยช่างจินตนาการว่าอ๋อเทียนเนี่ยคือฟ้าเนี่ยนะครับก็มีอารมณ์เหมือนกันจึงใช้คำว่าเทียนชี่นะคือ weatherคนอังกฤษเนี่ยทำไมถึงต้องคุยกันเรื่องสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งฝรั่งคนนี้เนี่ยก็บอกว่า perhaps instead we should ask why Chinese people talk about eating so much นะเราน่าจะถามกลับไปนะครับมากกว่าว่า为什么中国人一见就要提到吃的นะทำไมพอเจอหน้ากันเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงเรื่องชื่อนะฮะชื่อนี่ก็คือกินนะคนอังกฤษพูดถึงเทียนชี่คนจีนพูดถึงชื่อนะอันนี้ถ้าหากว่าติดตามรายการผมเป็นประจำก็จะรู้ผมมักจะบอกเสมอว่าคนจีนมีสุภาษิตที่บอกว่า民以食为天นะคืออาหารคือพระเจ้าสำหรับคนจีนนะครับอาหารจีนนี่แบ่งออกเป็นมากมายเลยเขาเรียกว่าปาต้าไฉ่ซี่คืออาหารหลัก8อย่างก็คือ8กลุ่ม8ประเภทเหมือนขนาดของไทยเนี่ยยังมีอาหารอีสานตงเป่ยไฉ่ใช่ไหมมีอาหารใต้หนานฟังไฉ่มีอาหารเหนือเป่ยฟังไฉ่นะของจีนนี่ประเทศโอ้โหใหญ่มากเพราะฉะนั้นยิ่งซอยลงไปลึกกว่านั้นอีกนะครับความจริงเนี่ยนะคนชอบกินอาหารที่ไหนเนี่ยคนจีนก็จะรู้เลยนะว่าเป็นคนที่นั่นสมมติถ้าชื่อสุดชวนเลยนะคนเสฉวนใช่ไหมไอ้ชื่อล่ะบางคนชอบกินเผ็ดชอบกินรสจัดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สมมติว่าคนจีนเป่ยจิ้งเลยอย่างเงี้ยคนปักกิ่งเงี้ยไม่ชื่อเถียนนะอีปันจุ๊กคนต้องไม่ชื่อเถียนนะคนจีนในส่วนมากก็จะไม่ทานหวานกันนะมาต่อกันนะครับหลังจากที่ฝรั่งคนนี้ถามว่าทำไมคนจีนเนี่ยว่าทำไมจิ้งฉาง要讨论到吃的นะฮะ我无法代表中国人回答这个问题
ฝรั่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกนะไม่มีความสามารถหรอกนะที่จะไต่เปี่ยวคือ represent จงหวนนะเป็นตัวแทนคนจีนในการตอบคำถามนี้แต่ว่า what I can say is that นะครับสิ่งที่ผมสามารถพูดได้ก็คือ in England นะครับคือใส่ยิงกัวนะครับ in the UK เนี่ยนะประเทศอังกฤษเราใช้คำว่ายิงกัวนะครับถามลุ่นนี้เช่า天气不过是一种很常见的打招呼的方式而已นะครับการถามถึงสภาพอากาศในประเทศอังกฤษเนี่ย就是一种打招呼而已เป็นเพียงแค่การทักทายกันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรหรือว่าไม่ได้คิดว่าโอ้โหไอ้นี่ลือเนี่ยเป็นนักพยากรณ์อากาศไม่ใช่นะฮะแต่เป็นเพราะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับฝนตกบ่อยเป็นต้นอย่างนี้นะก็เลยถามว่าวันนี้คุณว่าฝนจะตกไหมวันนี้ต้องพกร่มออกไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับเว้ยชอมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาในหัวของผู้ชายชาวอังกฤษคนนี้คือทำไมอ่ะทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือยินเว่ยยิงกัวเหรินเขินจู้ยี่ยินซื่อยิงกัวเหรินเนี่ยคือคนอังกฤษนะเขินจู้ยี่เมื่อกี้ผมบอกไปเมื่อเทปที่แล้วคำว่าจู้ยี่นี่ก็คือมักจะต้อง be aware of นะครับระมัดระวังนะในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของยินซื่อคือความเป็นส่วนตัว privacyนะฮะคนอังกฤษนี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถามมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นการรุกล้ำนะฮะ privacy ของเขานะครับ而天气是一个不带任何个人色彩的แต่ว่าไอ้เรื่องสภาพอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องสาธารณะมันไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลอะไรนะครับ适合所有人的话题เหมาะกับการพูดคุยกับผู้คน所有人คนทั้งหมดทุกชนชั้นนะอยากดีมีจนผิวขาวผิวสีผิวเหลืองทุกคนมาคุยกันว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าทุกคนก็จะคุยกันด้วยความสดใสนี่ก็เอาไหมครับ由于英国人很容易对一些可能涉及他们个人生活的谈论感到不舒服คือคนอังกฤษนี่จะรู้สึกไม่สบายใจง่ายนะครับเวลาที่มีอะไรที่เสื่อจีก็คือบุกรุกเข้าไปในสิ่งที่เขาเรียกว่าก็เหรินเซิงหัวก็เหรินคือส่วนตัวนะเซิงหัวก็คือชีวิตนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ所以他们对中国事打招呼比如说你要去哪儿啊你吃饭了吗会感到反感นะคือคนอังกฤษเนี่ยเวลามาเมืองจีนใหม่ๆแล้วไม่เข้าใจวัฒนธรรมเนี่ยแล้วเจอคนจีนเนี่ยนะครับถามว่าเฮ้ยเธอจะไปไหนอ่ะนี่ชื่อหน่าเนี่ยชื่อว่าเรามาเธอกินข้าวหรือยังนะก็จะรู้สึกยังไงอ่ะต้องสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเว้นสเปซนิดนึงอ่ะเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งไงเข้าใจไหมพอรู้สึกว่าเอ๊ะจะไม่อยากรู้เรื่องอะไรของฉันนะนี่มันเรื่องของฉันนะว่าฉันกินข้าวหรือยังใช่ไหมฮะฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันนะฮะเพราะฉะนั้น不是很了解中国文化的英国人可能会认为这是一种侵犯他们隐私信息索取行为นะฮะคนอังกฤษที่เพิ่งมาเมืองจีนเนี่ยความจริงฝรั่งแต่ละประเทศนี่ก็มีวัฒนธรรมต่างกันด้วยนะฮะอันนี้คือเขาเป็นคนอังกฤษก็จะเขาจะพูดในนามของตัวแทนของประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับว่าคนอังกฤษที่เพิ่งมาประเทศจีนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าการถามในลักษณะนี้เป็นการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเป็นพฤติกรรมที่ลุกล้ำนะครับ实际上ตัวนี้ก็คำว่า实际ก็คือ actual เพราะนั้น实际上ก็คือในความเป็นจริงแล้วนะฮะ很多在中国的外国籍老师外国籍老师ก็คือมีอาจารย์ภาษาอังกฤษมากมายนะครับที่ไปอยู่ที่ประเทศจีนคำว่าไหว้กัวนี่คือต่างชาติไหว้คือนอกกัวคือประเทศนะครับจีตัวนี้คือสัญชาตินะครับกัวจีเนี่ยก็คือ nationality นะฮะเวลาเขามีให้คุณลงเวลาคุณไปกรอกแบบฟอร์มนะจะมีกัวจาจาคือบ้านกัวจาคือประเทศนะฮะกัวจีคือ international เวลาคุณไปสนามบินนะฮะเขาก็จะแบ่งออกเป็นกัวจีกัวเน่นะถ้ากัวจีนี่คือ international ถ้ากัวเน่คำว่าเน่นี่แปลว่าในก็คือ domestic ในประเทศนะครับแต่ในที่นี้เขาบอกว่าไหว้กัวจี
ก็คือคนที่มีสัญชาติต่างประเทศใช้คำว่ากัวจีกัวจีก็คือ nationality นะฮะมักจะ曾经抱怨说他们的同事是个间谍นะฮะคนต่างชาติก็มักจะ抱怨ก็คือบ่นนะนะฮะคำว่า抱怨นี่ใช้บ่อยนะฮะสมมติถ้าหากว่าคุณบ่นว่าโอ้วันนี้งานหนักจังเลยอ่ะเป่าเยื่อนเข้าใจไหมรถติดจังเลยอ่ะเป่าเยื่อนเข้าใจไหมคนต่างชาติมักจะเป่าเยื่อนว่าโอ้ทำเหมือนแต่同事คำว่า同事นี่คือ colleagues นะครับชื่อก็เจียนเดียคือเป็น spy หรือเปล่านะชอบมาถามอยู่นั่นว่าเอ๊ะกินข้าวหรือยังจะไปไหนทำอะไรกับใครนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วพอรู้จักกันดีๆเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ต้องการคำตอบหรอกถามไปงั้นเองก็คือถามเป็นมารยาทนะครับอันนี้ผมสามารถจะอธิบายได้ว่าประเทศจีนเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นมหาอำนาจประเทศที่ร่ำรวยขนาดนี้เนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเจอภัยสงครามเจอภัยธรรมชาติสงครามกลางเมืองนะครับแล้วก็ต่างชาติก็เข้ามารุกล้ำอาณาเขตดินแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่จะทำให้ชีวิตอยู่ดีกินดีเลยนะครับจะหาข้าวกิน3มื้อเนี่ยยังยากเลยเข้าใจคำว่าไม่มีจะกินไหมฮะลักษณะนั้นเนี่ยนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับต้องตกระกำลำบากประมาณสักหลายสิบปีนะฮะคนจีนเวลาเจอหน้ากันก็เลยถามจุฟันละมาเฮ้ยวันนี้รู้ได้กินได้ยังวะโอ้ถ้าได้กินแล้วนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะแต่ทุกวันนี้ภาพลักษณ์ของจีนไม่ใช่นะครับจีนเป็นสังคมที่อยู่ดีกินดีตามนโยบายของท่านสีจิ้นผิงเอาละครับต่อไปนะฮะเขาบอกงี้นะฮะว่า这些同事呢，是不是间谍呢？因为这些同事经常问他们要去哪儿啊，或者在做什么嘛，就谈什么哇，จะไปไหนอ่ะ去哪里？นะ做什么？ทำอะไร？吃了吗？กินหรือยัง？นะฮะหลังจากนั้นนะครับ many people in China wait to improve their EnglishAnd talking to foreigners in one way of gaining valuable practice นะครับก็คือคนจีนส่วนมากเนี่ยมักจะ practice คืออะไรครับฝึกหัดทางเดียวกับฝรั่งนะอยากที่จะแบบฝึกภาษาอังกฤษนะพอเจอฝรั่งปุ๊บเนี่ยก็จะถามแต่ว่าด้วยการถามเนี่ยนะฮะใช้ความคุ้นเคยแบบจีนถามเป็นภาษาอังกฤษนึกออกไหมฮะเออก็ในเมื่อวัฒนธรรมจีนถามว่านี่ชิฟานเรามากินหรือยังเนี่ยใช่ไหมก็เลยเอาไปถามเป็นภาษาอังกฤษว่า Have you eaten อย่างเงี้ยเจอหน้ากันก็ถามว่ากินข้าวหรือยังแต่ถามเป็นภาษาอังกฤษไงครับ Where are you going คุณจะไปไหนเข้าใจไหมฝรั่งก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอะไรอ่ะเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ถ้าถามเป็นภาษาจีนเนี่ยคนจีนด้วยกันก็จะไม่รู้สึกอะไรนะครับ很多中国人想提高自己的英语提高ก็คือ improve นะฮะสมมติถ้าคุณอยากจะพัฒนาภาษาจีนนี่想提高你自己的中文能力提แปลว่ายก提สมมติว่าคุณกระเป๋าใช่ไหมผู้หญิงถือกระเป๋าใช่ไหม提包อย่างนี้เข้าใจไหมแต่ถ้า提高คำว่า高แปลว่าสูงคือเพิ่มความสูงยกระดับขึ้นมายกระดับอะไรยกระดับภาษาของคุณ improve เข้าใจไหมคือคำว่า提高他的那个语言能力นะฮะถ้าคุณอยากจะพัฒนาระดับภาษาของคุณคุณก็ต้องดูรายการจีนจำเป็นใช่ไหมบายครูพี่ป๊อปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า跟外国人พูดคุยกับคนต่างชาติเนี่ยนะ跟外国人对话是一种很重要的练习方式เป็นวิธีการฝึกหัดที่สำคัญมากคำว่าฝึกหัดใช้คำว่าเลียนสีนะครับฝรั่งคนนี้ตอนแรกบอกว่าเลียนสีเลียนสีกับเลียนสีไม่เหมือนกันนะครับเลียนสีคือ我会和你联系的เลียนสีคือ contactเห็นไหมฝรั่งบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยประเทศจีนกับประเทศฝรั่งอ่ะอังกฤษอ่ะนะฮะเลียนซี่ปู่ช่องติดต่อกันไม่ได้很难ยากนะครับโอ้ยก็นี่เลียนซี่คือโทรศัพท์แต่นี่学中文你要练习คนละเสียงกันนะเลียนซี่แปลว่า train แปลว่า practice เข้าใจไหมฮะเวลาหมดอีกแล้วอ่ะ时间有限คือเวลามีจำกัดนะครับ现在时间到了时间没了นะไม่มีเวลาแล้ว今天的节目到此结束，下周同一时间，不见不散，来个美国的 club， สวัสดีครับ